Code Analysis เป็นฟังก์ชันที่คัดกรองหลักทรัพย์ตามสูตรทางเทคนิคหรือทางสถิติเลือกเมนู Market และเลือกเมนูย่อย Analysis เลือกแถบ Code Analysis แถบดรอปดาวน์ด้านบนสุดกดเพื่อเลือกเงื่อนไขในการคัดกรองหลักทรัพย์แถบดรอปดาวน์ด้านล่างซ้ายกดเพื่อเลือกตลาดที่จะสแกนหลักทรัพย์แถบดรอปดาวน์ด้านขวากดเพื่อเลือกประเภทของหลักทรัพย์ปุ่ม Refresh ใช้กดเพื่ออัปเดตข้อมูลหลักทรัพย์ตารางนี้แสดงรายชื่อและข้อมูลของหลักทรัพย์ที่สแกนพบภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเมื่อกดที่ชื่อหลักทรัพย์ระบบจะเปิด Quick Link Pop-up ขึ้นมาโดยจะแสดงข้อมูลของหลักทรัพย์นั้นๆอย่างย่ออีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าโค้ด Chart News หรือ Buy ได้อย่างรวดเร็ว